ฉันเป็นบุตรของพระเจ้า 1. นึ่งยอห์นบทที่3กข้อสบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ชาวอิสราเอลในยุคโบราณเป็นทาสของชาวอียิปต์อยู่400ปีพระเจ้าทรงปัญหาเข้าไาแก่ฟารโรห์ทำให้ฟารโรห์ปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสและพวก ชาวอิสราเอลกาลังเดินไปสู่ดินแดนพันธสัญญาและเขาตื่นเต้นมากว่าความฝันเขาสําเร็จแล้วเขาจะเป็นไทยแต่ขณะที่เขากําลังไปนั้นฟารโรห์ก็ส่งกองทัพมาไล่กลับและบอกว่าเจ้าเป็นทาสเจ้าต้องกลับมาแต่พระเจ้ากําลังบอกกับชาวอิสราเอลดังนั้นว่าเจ้าเป็น ลูกของเราเจ้าได้รับการปลดปล่อยแล้วและเจ้าจะเป็นไท่พี่น้องผมคิดว่ามีการโต้เถียงกันในความคิดของชาวอิสราเอลในยุคนั้นว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าหรือฉันเป็นทาสพี่น้องหยุดการโต้เถียงนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราต้องมั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสอีกต่อไปซาตานพยายามให้การทดลองให้ทําบาปหรือความยากลำบากมาสู่ชีวิตของเราและในใจของเราอาจจะมีการถกเถียงกันในใจว่าเอ๊ะ ฉันเป็นลูกของใครกันแน่ฉันเป็นทาสหรือเปล่าเสียงหนึ่งบอกว่าเรายังเป็นทาส เราจะไม่มีวันหายป่วยเรายังอยู่ในคำสาปแช่งเรายังยากจนอยู่แต่พี่น้องต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ทาตของความยากจนข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าไม่ใช่ทาตของอดีตหรือของมนุษย์คนอื่นที่มาทาร้ายข้าพเจ้าไม่ใช่ทาตของการเสพติดไม่ใช่ทาสของการยากจนหรือความเศร้าโศกข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าพระพระาเจ้าละขอบคุณพระองค์ที่เราเป็นลูกของพระองค์แล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์เราไม่ใช่ทาตของความยาก จนของมารซาตานของความบาปอีกต่อไปเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าเข้าสู่อิสรภาพเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาที่ปรงเตรียมให้แกเราในนามพระเยซูคริสต์เอมน